สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวกองไซรถเหล็กนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นที่2รุ่นแรกจะเป็นสีน้ำเงินนะครับรุ่นแรกนี่ผมยังไม่ได้เคยรีวิวไว้นะครับมารีวิวรุ่น2ก่อนเลยรุ่น2มาในรูปลักษณ์ของสีส้มนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแพ็กเกจนะก็ราคาถ้าเกิดเป็นตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะอยู่ที่นี่นะครับ195บาทหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก็นำเข้ามาจากวังเด็กทอยนะครับผู้นำเข้าเดียวกันกับรถ Hot Wheels นั่นเองตัวนี้เป็นกล่องเก็บรถอเนกประสงค์ Hot Wheels นะครับเรามาดูตัวฉลากนะครับเขาบอกว่าคุณสมบัติเป็นตู้โชว์เก็บรถนะตั้งซ้อนกันได้นะครับในภาพก็ซ้อนกัน3ชั้นเลยทีเดียว2 in 1เก็บรถได้ถึง15คันนะครับโอ้แล้วก็สามารถหิ้วได้ด้วยนะใส่รถได้ทุกขนาดนะครับ S M L ก็ตามขนาดนะครับ small ขนาดปานกลางขนาดใหญ่สุดนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ Bigfoot ได้นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูว่าใส่ได้ยังไงส่วนข้อสุดท้ายเขาบอกว่าทนทานไม่แตกง่ายนะครับก็เรามาลองดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่านะครับลองแกะออกมาแล้วนะครับ1ใบนั่นเองก็ลักษณะของพลาสติกใสตรงนี้มันจะเป็นขาวออกขุ่นๆไม่ใสมากเท่าไหร่นะครับวิธีการเปิดก็จะมีสลักด้านบนนะครับ2ตัวก็ปลดสลักออกนะครับผมปลดออกก่อนนี่นะครับอย่างนี้ปุ๊บอีกข้างหนึ่งนะครับฝาตัวนี้ก็จะสามารถเปิดออกมาได้นะครับโอ้โหแจ๋วไปเลยซึ่งขนาดเนี่ย2ช่องบนเนี่ยจะเป็นช่องที่ใหญ่กว่าช่องกลางสามารถบรรจุได้15คันนะครับสาเหตุที่ช่องมันต้องใหญ่เพราะว่าขนาดใหญ่สุดเนี่ยไม่สามารถเอาเข้าช่องกลางได้ต้องเอาช่องเข้าช่องเล็กสุดนะครับแบบนี้นั่นเองดูแบบนี้สวยเลยทีเดียวซึ่งผมก็มีรถที่ไม่ได้ใส่กล่องใส่ตู้ก็หลายคันเลยนะครับนี่เลย1ลังนะส่วนใหญ่จะเป็นรถมาจาเรียตที่ยังไม่มีตู้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเรียงใส่ในนี้ทีละคันกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มกันที่ Renault คันนี้อ่ะคันไหนต่อFord Mustang นี่นะครับเรียงไปแล้วอ่ะ Acheronคันนี้จะจิ๋วจี๊ดหน่อยนะครับนี่ก็มาจากซีรีส์ของ Gran Turismo อีก1คันไหนๆก็ Gran Turismo แล้วใส่ข้างล่างเป็นสีขาวอีก1คันนะครับต่อไปก็ Benz SLX นะครับนี่ช่องกลางเพื่อให้เด่นเป็นสง่าเลยคันนี้ที่ส่วนต่อไปก็ AMG นะครับ Benz ผมไว้ช่องนี้ดีกว่าสวยต่อไปก็เป็นเจ้าเบลลี่นะครับจากซีรีส์ Polis Dubai นั่นเองส่วนอีก6ช่องผมใส่อย่างแบบรวดเร็วแล้วกันนะครับตัวนี้ใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันยาวไปนะครับตัวที่มีพ่วงข้างพ่วงหลังของมาเจอเรียนนะก็นิดเดียวเองครับเรามาเปลี่ยนมาใส่ Hot Wheels กันบ้างดีกว่านี่นะครับใส่อย่างรวดเร็วเลยปึ๊บอีก3คันครับครบแล้วพอใส่ครบแล้วนะครับก็ทำการปิดฝาอย่างนี้เลยแล้วก็ล็อกตัวสลักตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยนะสังเกตว่ารถมันจะอยู่ข้างในได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับแถมเรายังสามารถพกพาเอาไปถ่ายรูปนอกสถานที่ด้วยการมีหูหิ้วอย่างนี้นะครับน้ำหนักถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไม่หนักมากนะแล้วก็สวยด้วยนะครับแต่ทีเด็ดอีกอย่างนึงของชั้นนี้ก็คือการต่อนะครับโดยการที่เราเห็นสลักด้านบนนะตรงนี้เสียบเข้ากับช่องสล็อตข้างล่างนะครับของอีกชั้นหนึ่งผมจะเสียบไปดูเสียบลงไปเลยนะครับอย่างนี้ว้าวเท่ากับว่าเราได้ชั้นใส่รถนะครับจำนวน30คันเลยทีเดียวการวาง2ชั้นนะในภาพเขาแนะนำว่าให้วางอย่างน้อย3ชั้นนะครับก็อย่าสูงเกิน3ชั้นไม่งั้นมันจะคว่ำลงมาด้านหน้าได้นะครับผมก็มีอยู่จำนวนบางส่วนก็กะว่าเอามาใส่คันที่ผมยังไม่มีช่องเก็บนะครับก็มาได้ในราคาที่ถือว่าประหยัดเลยทีเดียวตามห้างสินค้า195บาทนะครับ
ก็ถ้าเกิดตามร้านใน Facebook ก็จะราคาถูกกว่านี้นะลองหาดูใน Facebook ในกลุ่มรถเหล็กต่างๆนะครับวันนี้รายการ4เก่งทอยก็มารีวิวกล่องใส่รถเหล็กซีรีส์2นะครับเป็นสีส้มนะซีรีส์แรกเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เป็นงานสวยอีกทีเดียวนะครับอ่ะซูมให้ดูใกล้ๆเลยดีกว่าว่างานถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับยังไงรายการซีเก้งทอยก็ขอลากับตู้โชว์กระเป๋าหิ้วเก็บรถนี่นำเข้าโดยบริษัทวังเด็กนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปใหม่ได้ทุกวันนะครับกับรายการซีเก้งทอยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ